ท่านทวีศักดิ์สองท่านก็ได้สังเกตนะตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อประสานกับอินโดเพื่อเดินทางไปที่อินโดเพื่อขอรับตัวเสียแป้งกลับมาดำเนินคดีทางฝั่งประเทศไทยค่ะคณะทำงานชุดนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากตำรวจฝั่งคดีนะมีตำรวจตัวแทนจากราชทัณฑ์ค่ะสังกัดยุติธรรมค่ะตัวแทนจาก DSI สังกัดยุติธรรมก็ยุติธรรมตัวแทนจากปปส.สังกัดยุติธรรมยุติธรรม3ละสังเกตไหมครับหัวหน้าคณะเป็นที่ปรึกษานายกค่ะพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กชัดเจนไหมค่ะพอแล้วนะว่าฝีมือใครเรื่องนี้ลึกลับซับซ้อนแต่คราวนี้ผมจะตั้งคำถามค่ะผมจะหยิบเอาข้อมูลเก่าๆที่เราเคยหยิบฉวยมานำเสนอบนจอทีวีช่อง9ไปแล้วครั้งหนึ่งเอาเพจนี้ขึ้นจอค่ะเสียแป้งนาโนดเป็นใครนี่ไงเราเคยนำเสนอคีย์เวิร์ดอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายเริ่มจากตรงนี้ก่อนเสียแป้งนาโนดเป็นใครครับชื่อชวลิตทองด้วงค่ะเป็นคนตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงปัจจุบันตอนที่จับตัวอายุแค่37ปีทำไมถึงถูกเรียกว่าเสียเพราะเป็นเจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถเสียแป้งมีภาพ2ภาพเป็นทั้งภาพนักบุญและคนบาปขณะที่ด้านหนึ่งมีภาพช่วยเหลือชาวบ้านปูทางเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่อีกด้านหนึ่งก็ร่ำลือกันว่าทำงานให้กับบิ๊กข้าราชการหลายสีรับหน้าที่เดินค่าขึ้นตั๋วจากธุรกิจสีเทาและอุ้มนักค้ายาเรียกค่าไถ่และเรียกรับค่าเคลียร์คดีโอ้หลายบทบาทจากปี2550จนถึงปัจจุบันเสียแป้งก่อคดีอย่างน้อย12คดีเสียแป้งเป็นใครเสียแป้งก็ลูกชาวบ้านคนหนึ่งไม่ได้ยากจนมากแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยก็คือลูกชาวบ้านคนหนึ่งค่ะแต่ก้าวมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรถามว่าคีย์เวิร์ดอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายใครสร้างหมายถึงใครสร้างเสียแป้งใครเป็นลมใต้ปีกให้เสียแป้งนาโนดผู้นี้ใครคะพลตำรวจตรีพลตำรวจตรีจุดๆๆและอัยการจุดๆๆไปทราบกันตามนี้ครับว่าดาบเพลินน่ะเด็กของใครในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9พูดก็พูดเถอะกราบเรียนท่านทวีสอดส่องไหนๆก็ไหนๆอยากให้ท่านทวีสอดส่องท่านเทคแคร์คดีนี้จนถึงที่สุดรับตัวกลับจากอินโดแล้วท่านทวีกรุณาจัดชกพิเศษส่วนตัวที่ไว้ใจได้ล้านเปอร์เซ็นต์ไปคุ้มครองเสียแป้งนะตามหน้าไพ่ไอ้แป้งมันต้องตายเพราะถ้ามันไม่ตายอัยการและตำรวจตายเป็นเบื่อพังก็บอกแล้วไงใครเป็นลมใต้ปีกของไอ้แป้งถ้าไอ้แป้งไม่ตายก็จะมีตำรวจและมีอัยการตายเป็นเบื่อดังนั้นมันต้องตายไหนๆก็ไหนๆท่านทวีครับกรุณาเถอะครับส่งชกที่ไว้ใจได้ล้านเปอร์เซ็นต์ไปคุ้มครองเสียแป้งหลังจากรับตัวกลับจากอินโดสักนิดหนึ่งอ่ะเราพูดไว้เท่านี้นี่เราพูดกันไว้นี่นะอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเสียแป้งมาตายในเขตประเทศไทยนะท่านทวีผมจะไปยืนร้องไห้หน้ากระทรวงยุติธรรมอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจำได้ไหมครับว่าอดีตเจ้าพนักงานที่ดินพังงาภูเก็ตมาผูกคอตายในห้องขังของ DSI จำได้มาผูกคอตายในห้องขังของ DSI เขาก็พูดกันในแวดวงสีเทาๆว่าถ้าเจ้าพนักงานที่ดินคนนี้ไม่ตายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักธุรกิจอีกจำนวนหนึ่งระดับชาติด้วยต้องเปิดเป็นเบื่อต้องตายค่ะเพราะเป็นมือฟอกโฉนดเป็นมือฟอกนอสสามใช่แล้วโยงถึงส่วนกลางด้วยดังนั้นมันต้องตายค่ะพูดได้แค่นี้อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะคะท่านรัฐมนตรีค่ะ